การครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็เรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องเล่าสั้นนะครับผมเป็นเรื่องเล่าสั้นที่ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินแล้วนะครับผมก็การครั้งหนึ่งนะครับผมก็มีลูกหมูอยู่3ตัวนะครับผมมีหมูตัวพี่แล้วก็พี่รองแล้วก็น้องเล็กนะครับผมนะฮะมีหมูอยู่3ตัวนะครับผมพ่อเนี่ยเป็นชาวไร่ชาวสวนนะครับผมก็ทุกๆวันเนี่ยพ่อของหมูของไอ้หมู3ตัวเนี่ยก็จะทำไร่องุ่นนะครับผมทำไร่องุ่นนะครับผมโดยที่จะมีลูกชายคนเล็กนะครับผมคือไอ้หมูคนเล็กเนี่ยช่วยอยู่เสมอนะครับผมส่วนพี่กลางพี่ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยช่วยนะครับผมเที่ยวเล่นเที่ยวเปรย์ไปนะครับผมพ่อหมูก็ถึงวัยเกษียณละใกล้ตายละก็เลยเรียกลูกหมูทั้ง3ตัวมาเนี่ยว่าจะให้สมบัติของพ่อหมูเนี่ยก็คือไร่องุ่นนะครับผมก็คือไร่องุ่นไอ้ลูกหมูพี่ชายคนกลางแล้วพี่ชายคนโตเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมรดกควยอะไรเนี่ยกูต้องมารับช่วงต่อไร่องุ่นโง่ๆนี้แทนพ่อหรือเนี่ยโอ้ผมไม่เอาแล้วกันนะฮะพูดง่ายๆก็คือไร่องุ่นนั้นก็ตกอยู่ที่ลูกหมูคนเล็กนะครับผมลูกหมูทั้ง3ตัวเนี่ยก็เลยแบบสร้างบ้านนะครับผมก็เลยสร้างบ้านใกล้ๆไร่องุ่นนั่นแหละฮะผมลูกหมูตัวเล็กเนี่ยทำไร่องุ่นอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะก็ขุดไร่ไปก็เจอทรัพย์สมบัตินะครับผมที่พ่อฝังเอาไว้นะครับผมจึงเอาทรัพย์สมบัตินั้นน่ะไปแบ่งให้กับพี่นะครับผมแต่พี่ชายคนโตคนรองเนี่ยค่อนข้างที่จะโลภมากลาภชิบหายนะครับผมก็คือเอาสมบัติของน้องรองของน้องเล็กเนี่ยไปสร้างบ้านแบบแข็งแรงเลยนะครับผมสร้างบ้านใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไม่อย่าเพิ่งยังไม่ถึงนะครับผมก็พี่ชายคนโตเนี่ยก็สร้างบ้านจากแบบเหล็กปูนเลยนะครับผมแบบโคตรแข็งแรงนะผมสไตล์ตะวันตกเลยนะครับผมแล้วพี่ชายคนกลางนี่ก็ออกแนวโมเดิร์นนิดหน่อยนะครับผมทำจากแบบโมเดิร์นนะครับโมเดิร์นทำมาจากแบบไม้อะไรพวกนั้นนะครับผมแต่น้องชายคนเล็กนะฮะซึ่งโดนเอาสมบัติไปหมดเลยก็เลยทำแค่บ้านกองฟางโง่ๆนะครับผมแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะผมหมาป่ามันก็มาบุกนะครับผมหมาป่ามาบุกสวนองุ่นนี่แหละฮะมาบุกสวนองุ่นแล้วมันก็เจอบ้านอยู่3หลังนั่นก็คือบ้านของลูกหมูตัวใหญ่นี่ก็คือเป็นบ้านแบบโอ้ที่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็บ้านลูกหมูคนโตนะครับคนกลางนะฮะคนกลางก็เป็นบ้านที่โมเดิร์นนะฮะแล้วก็บ้านของลูกหมูคนเล็กที่เป็นบ้านกระจกกระจกนะครับผมทำจากฟางโง่ๆนะครับผมมาป่ามันก็เลยมาขู่ไอ้คนเล็กนี่ก่อนนะครับว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่ออกมาเนี่ยกูจะทำลายบ้านมึงนะลูกหมูตัวเล็กก็เลยบอกตกใจนะฮะก็เลยแบบเฮ้ยกูไม่ออกไปหรอกไอ้สัสกูออกไปกูก็โดนแดกดีนะฮะมาป่าก็เลยเป่าลมไปนะครับผมเป่าลมทำให้กระท่อมของลูกหมูตัวเล็กคนเล็กนั้นกระจุยไปลูกหมูตัวเล็กก็เลยไปบ้านพี่รองนะครับผมไปบ้านพี่รองนะฮะพี่ชายคนกลางนั่นแหละฮะพี่ชายคนกลางก็ถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นฮะน้องเล็กน้องเล็กเขาก็บอกว่านะครับผมลากตีนมาให้พี่อ่ะพี่มาป่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะพี่ไปโดนมันแดกแทนผมทีดิเนี่ยพี่ชายคนกลางก็เลยตกใจก็เลยแบบเอาชิบหายมึงลากตีนมาให้กูเนี่ยเนี่ยแล้วมาป่ามันก็มาถึงบ้านพี่ชายคนกลางแล้วก็พูดเหมือนเดิมครับผมถ้าพวกมึง2ตัวไม่ออกมากูจะเป่าบ้านพวกมึงให้พังผู้ชาย
พี่ชายคนกลางก็เลยบอกว่าออกไปให้โง่ดิใช่ไหมล่ะออกไปก็โดนแดกนะก็เลยมาป่าก็เลยท่องคาถานโม3จบนะครับผมเป่าลมบ้านปิวไปคนหนึ่งนะครับผมแล้วไอ้2ตัวเนี่ยพี่ชายคนกลางแล้วก็คนเล็กเนี่ยก็เลยวิ่งไปบ้านพี่ใหญ่นะครับผมวิ่งไปบ้านพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็ว่าโอ้พวกมึง2ตัววิ่งอะไรมากันเนี่ยมีเรื่องอะไรเหรอเงี้ยยาคนกลางก็เลยบอกว่ามันมีหมาป่ามาผมลากตีนไหมพี่ช่วยผมหน่อยนะพี่ชายคนกลางก็เลยบอกโอ้คนนี้เนาะพี่ชายคนใหญ่ดิคนโตเลยมันก็แบบโอ้มึงนี่แบบมีปัญหาอะไรก็พึ่งแต่กูนะแต่ไม่เป็นไรบ้านกูเนี่ยโคตรแข็งแรงนะเพราะว่าเงินจากมรดกของพ่อเนี่ยที่น้องเล็กไปขุดองุ่นมานั่นน่ะเอามาสร้างบ้านเลยแข็งแรงนะผมมาป้าเห็นก็พูดเหมือนเดิมครับผมถ้าไม่พวกมึง3ตัวไม่ออกมาจากบ้านนะกูจะทำลายบ้านมึงนะครับแต่ทั้ง3ตัวก็พูดไปประมาณว่าแบบโง่ไม่ออกไปออกไปก็โง่นะครับผมมาป้าก็เลยท่องนโม6จบนะฮะคราวนี้นโม6จบนะครับผมเมื่อกี้3จบแบบบ้านโมเดิร์นปิวพังนะครับอันนี้นโม6จบครับผมเป่าบ้านพี่ใหญ่ไปไม่สะทบสถานนะผมหลังคาไม่กระเพื่อมเลยนะครับผมมาป่าก็เลยหน้านี้นะครับผมก็เลยแบบมาป่ามันก็แบบเฮ้ยมันต้องมีทางเข้าสิวะนะครับผมมาป่าก็เลยปีนขึ้นป่องไฟนะครับผมเข้าป่องไฟแล้วก็มาเจอลูกหมู3ตัวในบ้านนะฮะแล้วก็โดนลูกซองพ่อกำนันจากของพี่ใหญ่ยิงเข้าไปตู้มลูกซองพ่อกำนันนี่ลูกหมูคนโตนี่ได้มาจากการซื้อขายทางเว็บ eBay นะครับผมที่เขามีเงินซื้อก็เพราะว่ามรดกจากพ่อของเขาที่น้องคนเล็กไปขุดในสวนองุ่นนะครับผมเจอนะครับผมแล้วลูกหมูทั้ง3ตัวก็อยู่กันอย่างสงบสุขครับผมก็นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะครับผมมีอะไรก็แบ่งกันใช้นะครับผมครับผมจบครับผมนิทานเรื่องนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมเป็นไงล่ะยิงไปเล่าไปก็ถือว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับผมเป็นไงล่ะนิทานเรื่องนี้เพื่อนเคยฟังหรือเปล่า